สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายตั้มงัดหลักฐานเด็ดซัดอดีตรองนายกจะไปมั่นกับผู้หญิงอื่นได้ยังไง11มกราคม66ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเปิดเผยล่าสุดกรณีอดีตรองนายกรัฐมนตรีอักษรย่อยอยักษ์เป็นชู้กับเมียชาวบ้านแอบมีสัมพันธ์กับภรรยาของสามีรายหนึ่งซึ่งกำลังมีการฟ้องหย่าโดยกระแสข่าวที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันได้ขออนุมัติศาลอาญาตลิ่งชันออกหมายจับนางสาวธันวรินทร์หญิงคนสนิทนายจิรวุฒิสามีนายพงษ์อันนันท์และนางธัญวรรณครอบครัวฝ่ายหญิงในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงเพื่อเรียกสินสอดคืนจากหญิงสาวและครอบครัวจากกรณีนี้ทั้งสามีที่เป็นลูกความตนเองรวมถึงภรรยากับแม่ได้ไปให้การกับตำรวจแล้วแต่คนพ่อไม่ได้ไปให้การเพราะมีหมายจับคดีเช็คติดตัวอยู่หากไปพบตำรวจก็โดนจับได้ทันทีซึ่งการแจ้งความดังกล่าวนั้นเป็นความต้องการที่อดีตรองนายกอยากให้ภาพปรากฏบนสื่อตามนี้ทนายตั้มเผยภายหลังคดีสั่งฟ้องในวันที่13มกราคมนี้ตนจะทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมให้กับสามีที่เป็นลูกความโดยให้อดีตรองนายกมาให้การด้วยว่าเคยรู้จักหรือพบกับลูกความตนหรือไม่ส่วนกรณีที่อ้างว่าถูกหลอกเอาทรัพย์สินไป7รายการนั้นขณะเกิดเหตุมีใครอยู่บ้างพ่อแม่และลูกความตนเกี่ยวข้องอย่างไรต่อมาคือข้ออ้างเรื่องการสู่ขอฝ่ายหญิงนั้นอดีตรองนายกไปกับใครมีสักขีพยานและพยานหลักฐานขณะทำพิธีหรือไม่ท้ายสุดคือทรัพย์สินมูลค่ากว่า20ล้านบาทนั้นนำไปให้ฝ่ายหญิงเมื่อใดลูกความตนอยู่ด้วยหรือไม่ส่วนกรณีทำพิธีสู่ขอมีการมั่นหมายนั้นต้องมีภาพหลักฐานแต่ส่วนตัวเชื่อว่าไม่มีเป็นการสร้างเรื่องเพื่อหาเหตุเอาเงินคืนตำรวจจึงต้องไปสืบหาเส้นทางการเงิน20ล้านบาทที่อ้างว่าให้ฝ่ายหญิงไปด้วยและตนตั้งข้อสังเกตว่าหากอดีตรองนายกรู้ว่าตัวเองโดนหลอกเหตุใดถึงไม่มาให้ข่าวแต่แรกกลับรอให้มีภาพหลุดมาก่อนนอกจากนี้หลังการแถลงข่าวครั้งแรกยังมีผู้ประสานมาหาตนว่าต้องการให้เรื่องนี้จบอย่างไรก็ตามตนยังเชื่อมั่นในลูกความตัวเองเพราะมีหลักฐานชัดเจนทั้งหมดจากนี้ตนเตรียมดำเนินคดีกับรองนายกฐานแจ้งความเท็จรวมถึงผู้เกี่ยวข้องพร้อมจะให้การช่วยเหลือลูกความตนในคดีช่อโกงที่ถูกแจ้งความทนายสิตรายืนยันด้วยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่กระบวนการตบทรัพย์เพราะมีการฟ้องร้องตั้งแต่แรกหากเป็นการตบทรัพย์ต้องมีการต่อรองเพื่อไม่ให้เป็นข่าวซึ่งฝั่งตนฟ้องร้องอย่างเงียบๆมาตลอดกระทั่งเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยจึงออกมาเป็นข่าวเนื่องจากฝ่ายสามีซึ่งเป็นนักธุรกิจถูกคุกคามจนต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยซึ่งสามีลูกความตนไม่มีลูกกับภรรยาคู่กรณีตอนนี้ได้แยกกันอยู่ส่วนขั้นตอนการฟ้องหย่ากำลังดำเนินการล่าสุดทนายตั้มเคลื่อนไหวล่าสุดโพสต์ว่าเรื่องนี้ชักสนุกใครกันแน่ทำเป็นขบวนการคดีนี้มีการอ้างว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีรักจริงมีผูกข้อไม้ข้อมือและเอาสินสอดของมั่นให้ฝ่ายหญิงถ้าจะเรียกคืนตามกฎหมายมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะอดีตรองนายกรัฐมนตรีรู้อยู่เต็มอกว่าตัวเองมีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอยู่จะไปมั่นกับผู้หญิงอื่นได้ยังไงและที่สำคัญการทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือมีญาติผู้ใหญ่ฝ่ายไหนไปบ้างครับมีรูปหลักฐานสักรูปหรือเปล่าหรือเป็นแค่ข้ออ้างลอยๆเพื่อแก้เกมไปวันๆส่วนการจะอ้างว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงมีสามีแล้วคนระดับนี้ก่อนจะทำพิธีจะมาเช็คกันเลยเหรอรู้อยู่เต็มอกแต่ไม่สนใจแค่นั้นเองติดตามให้ดีนะครับพรุ่งนี้12มกราคม66มีเซอร์ไพรส์เรื่องพ่อฝ่ายหญิงรองนายกเขารู้อยู่แล้วว่าออกหมายเรียกก็มาไม่ได้เพราะเขาหนีหมายจับคดีเช็คอยู่ถ้าจะหนีแม่เขาคงหนีไปด้วยแล้วละการแบล็กเมลมันต้องไปข่มขู่ขอเงินเขาไม่งั้นจะเปิดเผยเรื่องนี้ไม่มีใครเคยไปเจรจากับรองนายกเรามีหลักฐานว่าเขาเป็นชู้ก็ฟ้องคดีมันเป็นสิทธิตามกฎหมายครับยืนยันคดีไม่พลิกแน่นอนครับสู้ด้วยหลักฐานท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ